วกเราเกิดหิวขึ้นมานะขนาดนี้แม่ค่ะทุกคนอาหารหมาเหรอไม่ใช่ไม่เคยกินแบบนี้ที่ไหนมาก่อนไม่อยากกินด้วยจากที่ไปอ่านมาไม่อร่อยอ่ะเชื่อไหมอร่อยทิมมี่ทามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา 4 โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา 10 โมงเช้าฝากติดตามชมและกด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับพวกเราค่ะช่องทิมมี่ทามค่ะทุกคนคือวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมอวกาศค่ะทุกคนนี่ทุกคนดูสวยมากมีความไฟเอเลี่ยนเขียวๆผสมใช่ออโรราออโรราแล้วก็ข้างบนก็จะมีดวงดาวให้เราดูแบบนี้ยามที่เราหลับนะทุกคนซึ่งประเด็นสำคัญนะคะอยู่ที่พวกเราเกิดหิวขึ้นมาณขณะนี้เวลาเท่าไหร่4ทุ่มครึ่งค่ะซึ่งเราอ่ะมีการบอกให้ทีมฮอปเตรียมอาหารมาเผื่อพวกเราอยากกินตอนกลางดึกใช่คุณดูว่าอะไรคุณไหนคุณบอกสารอันนั้นที่บอกเขาหน่อยบอกว่าเอ้ยเตรียมของไปเผื่อตอนกลางคืนด้วยนะเผื่อแบบหิวดึกอะไรอย่างเงี้ยจะพวกมาม่งมาม่าในหัวคิดไปถึงมาม่าหรืออะไรสักอย่างที่แบบกินง่ายๆสรุปง่ายจริงทุกคนนี่ค่ะทุกคนอาหารหมาเหรอไม่ใช่เขาเรียกว่าอาหาร MRE ทุกคน MRE คืออะไรคะที่พิมย่อมาจากมิสเตอร์ดูลูก้ามีตัวนี้ตัวนี้ออกเลยค่ะทุกคน MRE แค่นั้นเลยไม่มีตรงมิเตอร์อาหารใช่มันจะมาในรูปแบบของการแบบแห้งอย่างเงี้ยทุกคนเห็นแค่เนี้ยแต่รู้สึกว่าแบบพลังงานมันแต่ละห่อทุกคนมันจะเยอะมากอาจจะเทียบเท่ากับว่าแบบปริมาณที่เราควรรับประทานต่อวันเลยก็ได้นะหรืออาจจะต่อมื้ออันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนต้องรู้จะอ่านยังไงฉีผู้เชผู้เช้าทีมพอบอกว่าเตรียมอันนี้มาให้เพราะว่ามันจะได้เข้ากับธีมห้องธีมโรงแรมคุณไม่เตรียมชุดอวกาศให้ผมเลยล่ะมาเดี๋ยวเรากระโดดไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเอ้ยรอเลยตัดต่อกินหนักแล้วไหนๆเขาก็เตรียมมาให้เราแบบนี้แล้วเราก็เลยจะมารีวิวลงทิมมี่ทามนะคะทุกคนอาหารเป็นไงมีหลายแบบมากคือเขาขยันหานะแต่แบบจริงๆเดินไปแค่แบบร้านสะดวกซื้อก็ได้แล้วอาหาร MRE ส่วนมากทุกคนเขาจะใช้ในแบบพวกกองทัพหรือว่าการที่แบบต้องเดินป่าไปแบบว่าไกลๆแล้วไม่สะดวกที่จะแบกแบบวัตถุดิบอะไรอย่างนี้เข้าไปนะคะทุกคนซึ่งมันไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรเลยแกะปั๊บกินเลยอร่อยแน่นอนจากที่ไปอ่านมาไม่อร่อยอ่ะเชื่อไหมอร่อยหนูว่านี่รสสตรอเบอรี่เพราะอันนี้ชาเขียวอันนี้ชมพูอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้ราสเบอรี่อันนี้วานิลาเดี๋ยวๆมันควรเป็นอาหารคาวหรือเปล่าช็อกโกแลตเดี๋ยวนี้เป็นผักไม่กินผักแน่เลยหนูไม่กินผักนี่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นอาหารรสหวานกันเพราะมันให้พลังงานเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเป็นครั้งแรกในชีวิตบอกเลยไม่เคยกินแบบนี้ที่ไหนมาก่อนแล้วก็ไม่มีใครอยากกินด้วยกันผมไม่ได้ทำคุณไม่ได้ทีมพักนู่นทีมพักขอเขาเลยทีมพักขอกันไกลหน่อยผมมาได้อะไรอ้าวเฮ้ยทีมพักเนี่ยตักเลยนะคะทุกคนลุ้นลุ้นดมก่อนกินได้ปะวะคุณว่านี่กินอะไรสตรอเบอรี่เอียงปักหลักอยู่กินดีนะอารมณ์เหมือนแบบกินแบบข้าวพองแบบอาหารแบบเอออะไรอย่างนั้นข้าวโอ๊ตอัดแห้งลองดมกินข้าวโอ๊ตเลยไม่มันเหมือนเวเฟอร์ทุกคนใช่ใช่กินได้หรือวะทุกคนคือประเด็นอ่ะคือเห็นแล้วอย่างนี้มันอาจจะแบบอุ้ยมันก็เหมือนของที่เรากินทั่วไปแต่ทุกคนดูมวลสารมันอยากให้ดูข้างหลังแน่นจริงๆคือแบบว่าเหมือนแบบอัดแบบจนแบบแข็งแบบแข็งแบบอย่างเงี้ยทุกคนฟังไม่ต้องแข็งจริงๆเออคือมันอัดแน่นจริงๆคือหมายถึงว่าอาจจะแบบอัดแน่นสุดๆเท่าที่จะแน่นได้ในขนาดเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะมันไม่สามารถหักได้อะมาเริ่มเลยอาหารมูปะเนี่ยมูเคี้ยวไม่ออกแน่นอนปลาหัวมูแตกอะเฮ้ยยังไม่กัดนะรสชาติมันเป็นแบบไม่แย่แต่ไม่ได้อร่อยอ่ะไม่หวานมากแบบจืดๆมันๆแต่ว่าไม่ได้แบบอร่อยถึงขนาดแบบอุ้ยอยากกินเล่นอย่างเลยอะไรเงี้ยลองชิมเฮ้ยอันนี้กี่ชิ้นใช่ไหมดูจริงเหรอเออเป็นไงมันจืดๆมันๆรสชาติมันแปรมๆดีอันนี้กินช็อกโกแลตจริงๆลูกชอบเหรออุ้ยตีจนหักไปแล้วกินช็อกโกแลตจริงๆใช่ช็อกโกแลตลงเอ้าช็อกโกแลตขนมช็อกโกแลตป๊อปช็อกโกแลตสดอ้าปากกินคล้ายทุเรียนอยู่
เพราะมันมีช็อกโกแลตอ่อนๆเนาะผู้การเหมือนวานิลาช็อกโกแลตเหมือนไอติมอ่ะแต่อันนี้มันเหมือนไอเนี่ยที่กินกับกาแฟตอนเช้าจืดๆมันนะทุกคนตอนนี้มันหวานๆด้วยนะพี่ทิมเหรอโอเคเรารู้แล้วว่าอาหารที่เป็นยี่ห้อประมาณเนี้ยได้อยู่ได้แปลว่าที่ว่าได้อยู่ได้เหมือนถั่วแต่ลืมใส่น้ำตาลใช่ใช่เหมือนถั่วเหมือนนวลถั่วบดเออใช่ใช่อันนี้กินได้นะที่ว่าพี่กินได้ถ้าพี่อยู่ในป่าเออขอลองอันที่พี่คิดว่าจะโหดคือสองอันเนี้ยดูน่าจะโหดพอๆกันเลยแต่ว่าจากความลุยอันนี้น่าจะลุยกว่าเรามาฉีกกันเลยดีกว่าค่ะเขาไม่ฉีกไม่ได้ค่ะมันต้องฉีกได้เพราะว่ามันเลดี้ทูอีทุกคนมันต้องแบบพร้อมกินในทุกสถานการณ์แต่ว่าตัดดีกว่า มันฉีกได้ถ้าใช้แรงเยอะหน่อยแต่พอดีคือแบบว่าเดี๋ยวมันแบบเลอะเตียงไงทุกคนผืดคอมันจะเป็นสไตล์เดียวกันอันนี้กลิ่นไม่ดีกว่าเมื่อกี้ไอ้เนื้อหรือเปล่าไม่มีหลายชิ้นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนอ้วนตุยเลยนะอันนี้เราเก็บให้ทีมท็อปไหนๆเขาก็หาไปแล้วเก็บไว้ออกกองโอ้โหออกกองในที่ล้างแล้วหาอะไรกินไม่ทันทุกคนถั่วอีกแล้วถั่วเลยอ่ะวิ่งแตกสลายนะคะอ้าหรือว่าความจริงแล้วถั่วคือปัจจัยหลักของอันนี้หรอใช่วัตถุดิบหลักแต่ถั่วมันมีโปรตีนสูงนะทุกคนอยากกินเยอะปวดหิวนี่รู้สึกว่ามันเป็นขนมมากกว่าจะเป็นอาหารเนี่ยเหมือนกินถั่วแบบสมัยก่อนนะทุกคนถั่วแผ่นถั่วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่อันเนี้ยไม่แย่เลยคือแบบว่ากินรู้สึกว่าชอบอันเมื่อกี้ใช่อันเนี้ยอร่อยกว่าเมื่อกี้แต่ทั้งที่มันไม่มีรสชาติสตรอบสตรอเบอรี่อะไรทั้งสั่งสิ้นนะทุกคนแต่มันแบบกินได้เรื่อยๆอันเนี้ยอันเนี้ยอร่อยเนาะค่อนข้างอร่อยอร่อยเมื่อกี้เทคเจอร์คล้ายๆแป้งทุกคนมันจะเป็นแบบที่เข้าไปผงๆที่แบบละลายน้ำแล้วหนืดๆอ่ะทุกคนนึกออกมั้ยเนี่ยป่ะไม่ได้แบบหนืดแบบราดหน้านะแต่หมายถึงว่าแบบว่าหนืดด้วยความที่แบบผงละลายน้ำน้อยๆถ้าอยากกิน MRE แนะนำ M13 อร่อยเออ M13 ใช้ได้อร่อยครับตุ้งตายเลยตอนนี้ทุกคนเรามาอาหารอัดแห้งเยอะมากแล้วเดี๋ยวอันนี้เราเก็บไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราขอลองเอากระป๋องเลยนี่ก่อนอันนี้ดูโหดอันนี้ดูงงมากว่าคืออะไรกาแฟ M13 เหมือนกันไม่น่ากาแฟเขาไม่มี M มันไม่ M ค่ะหมาไม่เฉยเพราะมันมีน้ำมันต้องใช้น้ำมันต้องใช้น้ำใส่น้ำลงไปในแก้วแล้วเอาแก้วอ่ะเทใส่แบบนี้เทใส่ลงไปในนี้แล้วก็ปิดสิ่งแล้วก็กินในนะคะอุ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรอันนี้ถ้วยแน่เลยอะไรเนี่ยวิทุกคนถ้วยแล้วก็ช้อนไม้จิ้มฟันเออทิชชู่วิมี2อันมันมี2อันทุกคนคือมันจะให้เทน้ำลงไปในซองข้างบนอะทุกคนเทแล้วเข้าไปเทน้ำในแก้วใส่ถุงไปแล้วก็พับแล้วก็ทิ้งไว้เพราะว่าอันนี้มันแบบเหมือนเนื้อเหมือนผงมากๆเหมือนแบบพวกกุ้งแห้งอบอะไรอย่างงี้ป่ะวิเราต้องกินทั้งหมดทั้งซองนี้เลยเหรอใช่มันเป็นเมื่ออาหารแบบว่าอันนี้คือเนื้อเหรอใช่ครับโอ้แต่มัน670กว่านะของคาวข้าวอ๋อมีของหวานด้วยเหรอผมว่าเราอันตรายแล้วถ้าเรานั่งบนเตียงเราเปลี่ยนไปนั่งเออทุกคนเราลงจากเตียงดีกว่านะก่อนที่เตียงเขาจะลิ้นอันตรายโอเคทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มก่อนนะคะคือเขาบอกให้เราฉีกซองแล้วใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะแล้วจากนั้นก็คือพับแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในถุงนี้มันจะเป็นถุงเก็บความร้อนนะทุกคนเอมาขอน้ำค่ะผู้การด้วยความรวดเร็วนะใส่น้ำเดียวนะคะเดี๋ยวรออันนี้รอค่ะพอแล้วกันเฮ้ยอุ๊ยแค่นั้นจริงๆหรอพักเลยพี่ทิมจ้ากลัวมันร้อนอ่ะทุกคนกลัวมันร้อนอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอย่าขยับอยู่เนาะอุ๊ยมาแล้วพี่ทิมเราปัดควันเพราะว่าเดี๋ยวมันไปทำให้สัญญาณดังนะทุกคนมันมาลายมากถุงร้อนเนี่ยคือทุกคนเด็กไม่ควรใช้เลยจริงๆอ่ะมันร้อนจริงๆมันร้อนมากจริงๆเมื่อร้อนอ่ะเรายังร้อนมือเลยนะไอ้รูที่มันขึ้นมานิดเดียวมันร้อนมากไอ้ร้อนควรให้ผู้ใหญ่หรือเด็กควรแบบว่าอยู่ภายใต้คำดูแลของผู้ใหญ่จริงๆทุกคนค่ะคือมันพองเหมือนจะระเบิดเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรารอนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะตรงนี้รอเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้บอกให้เราใส่ลงไปนะแต่เขามีถ้วยกับช้อนมาให้เราเดี๋ยวเราจะลองแกะไปดูทีละอย่างเลยทุกคนมาเฮ้ยอันนี้ผักบ่ดิอุ้ยผักอัดอันนี้ผักดองใช่ป่ะอุ้ยอันนี้ปูอัดไข่จริงด้วยเบจอุ้ยไข่ผสมผักดองไปแล้วนี่ผักดองพริกเหรอพริกน้ำพริกน้ำพริกเผาเลยน้ำพริกเผาแต่กลิ่นมันแบบมีรสชาติกว่าพริกเผาบ้านเราอุ้ยเยอะมากไม่มากินหลักแล้วพิมพ์เลยค่ะ Oh no
เต็มปิดเลยไม่เผ็ดเลยมันเหมือนผสมเนื้อมาด้วยนะคนอันเนี้ยก็คือแบบว่าเหมือนเป็นปูอัดแล้วทีเนี้ยงงว่าเขาอ่ะอัดยังไงให้มันแบบแห้งแล้วก็เบาแล้วก็เงาอ่ะตรงนี้เห็นป่ะเห็นมันเงาป่ะเวลาไฟส่องยิ่งชัดเหมือนไข่ตุ๋นเหมือนกันนะเนี่ยเออไข่ตุ๋นป่ะเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูของร้อนเราดีกว่านะคะอันนี้สงบไปแล้วนะทุกคนระวังร้อนดวงไอคนละไอนี่ไอนึง I love youเดี๋ยวเราให้พี่โก้ไปเอาออกมาให้แบบไม่ร้อนเอาอีกอันนึงที่เสร็จก่อนมาค่ะนี่อันนี้นะคะเมื่อกี้ที่เราต้องไปอันแรกนะทุกคนใช่ไหมเส้นข้าวฮะนี่ข้าวจริงด้วยแต่ยังไม่สุกแต่ข้าวจริงไม่สุกแล้วน่าจะใส่น้ำน้อยไปไหมนี่ได้มาแล้วทุกคนอันนี้ดูเป็นเรื่องเป็นราวอันเนี้ยกินแบบกินจริงๆอ่ะทุกคนกับข้าวกินดีเดี๋ยวร้านนี้กินยังไงผัดหน่อไม้หมูหรือไก่สักอย่างแล้วก็แครอทแล้วก็เห็ดหนูหนูเอาชิมอันนี้ชิมไม่ตักให้ดูคนละอันเอ็มไออีร่วมสาบานอยากกินอันนี้กินอันนี้อันนี้น่าจะไข่ตุ๋นนั่นเองนั่นสิใส่น้ำหรือเปล่าอาจจะเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนะกินกันอีกนิดหน่อยมาเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยทุกคนข้าวมาเป็นแพเลยโอ้ยถึงแล้วผัดหน่อไม้อ่ะทุกคนแต่ว่าแบบอันนี้ก็แบบเออทุกคนในระหว่างที่เรากำลังกินข้าวใช่ปะเรามีเนื้อตุ๋นกับหมูตุ๋นเว้ยเดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นแบบเนื้อตุ๋นนะคะอันนี้เอ้ยดูยังไงว่าเนื้อตุ๋นมันเขียนภาษาไทยเหนียวมากคุณเปิดแล้วคุณหงายได้ยังไงเนื้อก้อนโอ้โหเหมือนทูน่าเลยเออว่ะอุ้ยอันนี้หมูสามชั้นด้วยนะโอ้โหมันเยอะทุกคนมาในระหว่างที่เรามีข้าวเรามาลองอันนี้เนื้อตุ๋นจะให้กินแบบคำเดียวทั้งอันก็ไม่ค่อยกล้าว่ะขอเท่านี้ขอข้าวลองชิมกินเลยหมูตุ๋นข้าวและน้ำพริกเผาอะไรสักไม่อร่อยข้าวแข็งยุ่งเนื้ออร่อยให้ทุกคนคืออันเนี้ยเอาไปประกอบอาหารเพิ่มก็ได้สำหรับคนเลยจริงๆให้ทุกคนสังเกตนะอาหาร MIE เขาจะออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้บางแล้วก็เก็บง่ายเนี่ยอย่างเงี้ยดูดิเป็นกระป๋องดีนะอันเนี้ยแต่อันเนี้ยน่าจะแคลแค่ปริมาณปกติที่เราได้รับต่อมือนะทุกคนจากที่เราเพราะว่ายังมีความเป็นข้าวกับข้าวอยู่โอเคถือว่าอันนี้ได้อยู่ได้อร่อยเลยแหละทุกคนเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นข้าวซองอร่อยอ๋อนึกออกแล้วพี่ว่าอันเนี้ยเอาไปเป็นก้อนละลายไปเป็นน้ำซุปใช่มันคือก้อนซุปคล้ายๆซุปมิโซะมันคือก้อนซุปค่ะทุกคนคืออันเนี้ยเอาไปใส่ในน้ำร้อนก็ทำได้เลยเอาไปซดไก่เอาแล้วถ้าเราไม่มีน้ำร้อนล่ะก็ต้มก่อนแค่น้ำธรรมดาก็ได้ว่าน้ำที่เราใส่อันนั้นเสร็จอะน้ำต้มต้มหุงอันนี้ไม่ได้ต่อเพราะในถุงขาวอาจจะมีสารพิษไม่ควรเอามากินต่อแต่ที่ว่าอาจจะใส่น้ำธรรมดาก็ละลายคนคะวันนี้นะคะก็ถือเป็นการเปิดประสบการณ์อาหาร MRE ครั้งแรกนะคะทุกคนก็จากที่เราอ่านรีวิวมามันรู้สึกว่ามันจะแย่มากๆเลยแต่สำหรับเราที่ลองวันนี้ทั้งหมดอะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นทุกคนมันคือถ้าเป็นแบบอัดแท่งก็คือแค่แบบพอกินได้แล้วก็บางอย่างก็กินเพลินๆอร่อยดีค่ะทุกคนมันไม่ได้แย่ถึงแบบว่าเอ้ยกินไม่ลงแบบว่าทรมานตรงนี้นั่นคือกินได้ปกติค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าแบบด้วยยุคสมัยหรือเปล่าที่มันอาจจะมีการพัฒนารสชาติขึ้นนะคะทุกคนหลังจากที่กินมาทั้งหมดวันนี้ชอบอะไรที่สุดสำหรับพี่นะคะอันดับหนึ่งเลยคือกระป๋องค่ะเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นเพราะรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็เอาไปใช่จริงๆอันเนี้ยเอามาใส่มาม่าต่อคือเดือดเลยใช่เดือดเลยหมูก็โอเคเลยใช่วันนี้นะคะก็ลองไม่หมดนะทุกคนแค่แบบว่ารู้ว่าแบบประเภทนี้มันจะรสชาติประมาณนี้อันนี้มันก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละทุกคนข้าวแต่อาจจะคนละเมนูใช่น่าจะคนละเมนูเพราะเราจะไม่แก่แล้วเพราะตอนนี้อิ่มมากแล้วทุกคนอิ่มมากจริงทุกคนก็สำหรับทีมพิธานะคะใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะทุกคนมันจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกข้างใต้นี้เลยทุกคนไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย